สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะมาพบกับครูปานันกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคืออะไรนะคะนักเรียนก็น่าจะรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาตินะคะและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรใช่ไหมเอ่ยหรือว่าบางคนยังไม่ทราบงั้นเรามาดูกันนะคะว่าทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้หรือว่ามนุษย์เนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทรัพยากรธรรมชาติก็คือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยอย่างเช่นต้นไม้ป่าไม้นะคะน้ำดินอากาศนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอ่ะส่วนจะเป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะทั้งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์หรือว่าไม่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีความหมายแตกต่างกันนะคะแต่มีความสัมพันธ์กันก็อย่างเช่นป่าไม้ดินน้ำอากาศนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คือมันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์นะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะนักเรียนดูว่าในท้องถิ่นหรือว่าในชุมชนของนักเรียนเองเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นดินป่าไม้น้ำอากาศใช่ไหมคะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรานำมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนำมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงคะนักเรียนก็คือใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้อากาศในการหายใจถูกไหมคะดินป่าไม้ก็มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะย่อมส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยในขณะเดียวกันถ้าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็อย่างเช่นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งกับผลกระทบกลับมาสู่ตัวมนุษย์นั่นเองนะคะเมื่อมันส่งผลกระทบกลับมาสู่ตัวมนุษย์เนี่ยมันก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ควรที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะมนุษย์เองต้องคำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนะคะถ้ามนุษย์ใช้ทรัพยากรเนี่ยไม่เห็นคุณค่านะคะมันก็จะเกิดปัญหานะคะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพป่าไม้มันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อมนุษย์นะคะนักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีป่าไม้เนี่ยอยู่ได้ไหมคะอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็นักเรียนดูสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นสังคมเมืองอ่ะมันก็เต็มไปด้วยตึกสูงๆมากมายใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาไหมคะทำให้เกิดปัญหานะคะก็อย่างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมมีตึกเยอะๆมีรถนะคะเยอะแยะมากมายนะคะมันทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็นักเรียนดูเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเป็นดวงอาทิตย์นะคะภาพนี้ก็เป็นป่าไม้ภาพนี้ก็เป็นการขุดเจาะน้ำมันนักเรียนดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับประเภทของทรัพยากรดวงอาทิตย์
นะคะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเนี่ยไม่หมดนะคะใช้ไม่หมดนะคะดวงอาทิตย์ส่วนป่าไม้ก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราตัดไปแล้วเราก็สามารถที่จะปลูกทดแทนได้นะคะส่วนการขุดเจาะน้ำมันอันนี้ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปถ้ามนุษย์เนี่ยใช้แล้วไม่ประหยัดนะคะไม่เห็นคุณค่ามันก็หมดได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทของทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะมีอยู่3ประเภทก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไม่หมดนะคะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะและก็3ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะคะเรามาดูกันประเภทแต่ละประเภทเป็นอย่างไรทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้นเนี่ยก็คือจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากนะคะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยได้แก่อากาศน้ำแสงเป็นต้นอย่างเหมือนที่ครูให้ดูเมื่อกี้ก็คือเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยมีทุกคนทุกแห่งทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มันจะมีอยู่ในปริมาณที่มากแต่ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังนะคะหรือว่าไม่ดูแลรักษาก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเสื่อมสภาพไปได้นะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เช่นกันนะคะ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้หรือว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์แล้วยังสามารถที่จะเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ก็อย่างเช่นพืชสัตว์ป่าไม้ดินนะคะพืชอย่างเงี้ยนะคะเมื่อมันตายไปแล้วเราปลูกทดแทนได้ไหมคะได้นะคะสัตว์ตายไปแล้วก็ยังมีเกิดมาใหม่นะคะป่าไม้ดินซึ่งการเกิดขึ้นมาทดแทนของทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยบางชนิดก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นพืชและสัตว์นะคะแต่ว่าบางชนิดเนี่ยการเกิดขึ้นมาทดแทนต้องใช้ระยะเวลานานก็อย่างเช่นการเกิดดินนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่สามารถเกิดทดแทนได้นะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะคะมันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะเมื่อนำมาใช้แล้วก็หมดไปก็อย่างเช่นน้ำมันปิโตรเลียมแก๊สธรรมชาติถ่านหินแร่ต่างๆนะคะที่มันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ด้วยอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการนะคะทรัพยากรเยอะนะคะเมื่อต้องการเยอะก็ต้องดูแลรักษานะคะถ้าไม่ดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมันก็ใช้แล้วหมดไปก็คือความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันมีไม่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติส่วนนักเรียนดูสาเหตุที่มันทำให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร1ก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร2การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี3ประชากรขาดความรู้4ภัยธรรมชาตินะคะการเพิ่มของจำนวนประชากรเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มนุษย์เองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างที่บอกว่าอย่างเช่นควันนะคะควันต่างๆเนี่ยเกิดจากการเผาขยะควันรถโรงงานสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นฝีมือมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรก็เป็นสาเหตุสำคัญเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือการกระทำของมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติมันก็มากขึ้นนะคะและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะคะสองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นยังไงก็คือทำให้เกิดการหลั่งไหลของประชากรจากชุมชนนะคะหรือว่าชนบทนะคะเข้าสู่เมืองโดยที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะคะให้ประชากรเนี่ยต้องการอุปโภคและบริโภคนะคะทรัพยากรเกินความจำเป็นนะคะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานนะคะที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยลดลงหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงงานต่างๆขึ้นมานะคะประชากรขาดความรู้ประชากรเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการใช้หรือว่าการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มันอยู่คงที่แล้วก็ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติในโลกเนี่ยถูกทำลายไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของมนุษย์ก็อย่างเช่นการเผาป่านะคะการเผาป่าเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะขยายพื้นที่นะคะขยายพื้นที่ในเรื่องของการเพาะปลูกสร้างตึกอาคารบ้านเรือนนะคะส่วน4ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างที่เราได้เรียนกันในคลิปแรกไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุวาตภัยอุทกภัยโดยมีมนุษย์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากธรรมชาติล้วนๆนะคะโดยที่มาจากการกระทำของมนุษย์เช่นกันนะคะต่อไปเมื่อนักเรียนเข้าใจในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราจะมาดูในการทำกิจกรรมก็คือเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนของนักเรียนที่เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นแล้วจำแนกออกมาเป็นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติลงในสมุดวิชาสังคมนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาช่องทางไลน์เหมือนเดิมนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะทำให้สะอาดนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบนะคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันวันนี้เป็นแค่ในส่วนของความหมายสาเหตุนะคะของทรัพยากรธรรมชาตินะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ